สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมลายคุกกี้รันนะครับก็วันนี้จะมาทำภารกิจรายสัปดาห์กันนะครับก็มาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับก็จะพูดอะไรนะก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับทำคะแนนเป็นส่วนใหญ่นะครับภารกิจที่หนึ่งนะครับก็คือใช้ล็อกคุกกี้ล็อกสตาร์นะครับทำคะแนนให้ได้15ล้านนะครับภารกิจที่สองใช้ลูกอมมิ้นเก็บคะแนน30ล้านภารกิจที่3เก็บเหรียญ 11,000 ภารกิจที่4ทำคะแนน4ล้านและภารกิจที่5ทำคะแนน30ล้านซึ่งผมจะทำภารกิจที่1ก่อนซึ่งภารกิจที่1เนี่ยผมอาจจะเคลียร์ได้ผมเคลียร์ได้2ภารกิจเลยคือ1กับ4นะครับส่วนภารกิจที่3เนี่ยก็จะเคลียร์ได้แค่1นะครับก็ผมก็ต้องเล่นตัวไอ้นั่นดิอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยเนาะเราต้องเลือก ล็อกสตาร์ก่อนนะครับคุกกี้ล็อกสตาร์อยู่ไหนอ่ะเจอแล้วครับส่วนตัวเพชรตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะใช้ตัวกลับมากระลองแล้วกันนะเพราะว่าผมจะใส่สมบัตินี้ไปนะครับนี่นะครับส่วนเอพิโซดผมขอเอพิโซด2แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับก็เป้าหมายคะแนนก็คือ15ล้านนะครับไปนี่สไลด์ไปในตัวด้วยวิ่งให้ได้สักประมาณ10ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวรวมโบนัสก็น่าจะเกิน15ล้านนะ7ล้านแล้วครับ เอาสัก11ล้านแล้วกันเนาะนะครับโบนัสไทม์ครับThank you.
อ่ะ11ล้านแล้วครับ เดี๋ยวต่อภารกิจต่อไปเลย16ล้านนะครับโหดีนะผมเอา11ล้านอ่ะผมว่าถ้าผมเอา10ล้านนี่ผมว่าไม่น่าถึง15ล้านอ่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะไปทำภารกิจเก็บเหรียญนะครับนี่ก็ผ่านที่2ภารกิจเลยครับก็คือ1กับ4ต่อไปภารกิจที่3นะครับก็คือเก็บเหรียญนะครับ 11,000 นะครับเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะก็ผมต้องเก็บให้ได้ประมาณ 6,000 เหรียญก็เดี๋ยวสุ่มเหรียญ2เท่านะครับได้แล้วแล้วก็เลือกรถกล้วยนะครับเอพิโซด2เหมือนเดิมก็เป้าหมายของผมนะครับก็คือ 6,000 เหรียญนะครับรวม2เท่าก็เกิน 11,000 แน่นอนไปลุยกันต่อครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปทำแล้วกันเนาะรับของรางวัลนะครับรับของรางวัลทุกสัปดาห์ ผมก็ทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะสำหรับภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยนะครับถึง 6,000 ครับรวมเป็น 14,000 นะครับอ่ะต่อไป2ภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งผมต้องใช้ลูกอมมิ้นนะครับต้องทำคะแนนให้ได้30ล้านนะครับเท่ากับว่าถ้าผมทำได้30ล้านผมก็จะเคลียร์ภารกิจที่5ไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกลูกอมมิ้นเลยลูกอมมิ้นส่วนตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็ใช้ตัวเดิมนะครับก็คือกลับมากระลองนะครับเนื่องจากมันไม่ให้ใช้วิ่งผัดนะเพราะว่าถ้าใช้วิ่งผัดเนี่ยภารกิจมันถือไม่สำเร็จไงเพราะฉะนั้นผมจะสุ่มพลังงานช้าลงแล้วกันเนาะนะครับเอาไว้กันเหนียวไงแบบอย่างน้อยมันจะได้อยู่ได้นานขึ้นนะครับขอเวลาสุ่มนิดนึงเนาะได้แล้วเอพิโซดก็ผมเอาเอพิโซด3แล้วกันนะครับ เป้าหมายนะครับก็คือต้องวิ่งทำคะแนนโดยใช้ลูกอมมิ้นนะครับต้องวิ่งให้ได้30ล้านใน1ผัดนะครับแต่ผมว่าน่าจะทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามีฟื้นคืนชีพอีกแล้วก็สุ่มพลังงานช้าลงอีกถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปกันเลยครับตามจริงไม่ต้องวิ่งถึง30ล้านก็ได้นะก็วิ่งสักประมาณ24ล้านนะครับเป้าหมายนะครับก็คือ24ล้านนะครับ
คะแนนอาจจะขึ้นดูช้าๆหน่อยนะนะครับก็ค่อยๆไต่ไปเพราะว่าลูกอมมิ้นมันคะแนนมันขึ้นช้ามากเลยอะตอนมันขี่ปาวานอะมีอาการกระตุกนิดหน่อยเนาะขึ้นโมนาธาไปเลยครับตอนนี้7ล้านนะครับเอ้าผมลืมเปลี่ยนเป็นแปลงบัชออลเลยโอ้ผมเพิ่งมาสังเกตนะผมดันใส่มัฟฟินมาแทนอ่ะโอ้ขออภัยด้วยแต่ผมว่ายังไงก็ถึงอยู่แล้วครับ30ล้านสักประมาณ24ล้านก็ถึงแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวรวมโบนัสอีกอ่ะผมลืมไปอ่ะขออภัยด้วยผมก็ใส่มัฟฟินมาเลยอ่ะตอนนี้10ล้านแล้วครับแป๊บนึงครับแมงวี่มันบนชอบบนหน้าไม่รู้เป็นไรพอดีผมมาถ่ายข้างนอกไงผมไม่ได้ถ่ายในบ้านอ่ะนะครับพอดีแม่นอนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดในบ้านแม่เดี๋ยวไปรบกวนแม่ไงแม่นอนอยู่ก็เลยต้องมาถ่ายข้างนอกอ่ะก็เลยมีแมงวี่อ่ะสิบสี่ล้านนะครับโอ้โหถ้าได้ขึ้นโบนัสหมีนะจะดีมากเลยโบนัสหมีคะแนนมันเยอะฟื้นชีพแล้วนะครับ
ผมว่าได้ขึ้นแน่นอนครับโบนัสหมีโบนัสไทม์อยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่นไงได้ขึ้นนะครับยี่สิบเอ็ดล้านแล้วครับ24 ล้านเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวกดออกเลยใกล้แล้วครบแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำแล้วกันเนาะรับเพชรรับของรางวัลนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าครบจริงเปล่าได้รับนะครับก็ครบละ5 ภารกิจนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับช่วงทำภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็ไว้พบกับช่วงนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับก็มาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ